ตายแล้วกันโอเคยิงเจเลยนี่ครับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงรายแล้วก็ตำรวจท่องเที่ยวไล่สกัดจับรถกระบะ3คันนะครับค่อยๆให้ลงมาจากรถครับรถกระบะคันสีดำมีนายแขกลุงปานเป็นคนขับกระบะสีขาวมีนายจายเล็กชาวเมียนมาเป็นคนขับส่วนอีกคันหนึ่งนะครับเป็นรถกระบะสีดำเหมือนกันเป็นรถที่ขับนำทางมีนายปั่นติลุงจอยนะครับเป็นคนขับนี่แล้วก็หลังจากที่ให้ทั้งหมดลงมาจากรถแล้วโอ้โหนี่มีแรงงานชาวเมียนมาเถื่อนนะครับอัดแน่นนะครับมาในรถกระบะ3คันรวมแล้ว25คนมีเด็กอีก2คนนะครับสกัดจับได้ริมถนนทางหลวงสาย118เชียงรายเชียงใหม่ในอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายนะครับสอบสวนนะครับคนขับรถกระบะทั้ง3คันรับสารภาพบอกว่าเก็บค่าใช้จ่ายจากแรงงานต่างด้าวคนละ 7,000 บาทและโดยส่วนใหญ่ก็จะเอาไปทำงานที่จังหวัดเชียงใหม่นี่แหละครับการจับกุมครั้งนี้ครับเป็นเครือข่ายของนายยุรนันท์หัวหน้าแก๊งที่ถูกจับเมื่อปลายปีที่แล้วที่อำเภอแม่สายคือตำรวจฝากมานะครับบอกว่าใครเห็นเบาะแสในการขนแรงงานเถื่อนแจ้งไปได้เลยนะครับที่สายด่วน1178นะครับไม่ใช่เฉพาะที่เชียงรายนะครับที่สุราษฎร์คุณผู้ชมครับนี่ก็ยังมีการขนแรงงานเถื่อนเหมือนกันครับช่วงค่ำเมื่อวานนี้ตำรวจทางหลวงตั้งจุดตรวจป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและก็ไปจับตัวนะครับรถยนต์2คันนี้ได้ครับนี่มีคนขับครับชื่อว่านายเมธีทองย้อยนะครับหรือว่าไข่ย้อยอีกคนหนึ่งก็คือนรงนะครับหรือว่าจ๋ออายุ68ปีมาพร้อมกับแรงงานบังคลาเทศเถื่อนนะครับ18คนสอบสวนครับทั้งหมดรับสารภาพบอกว่าก็มีการขนย้ายแรงงานต่างด้าวมาจากกรุงเทพจะเอาไปส่งที่อำเภอรัตนภูมิจังหวัดสงขลาได้ค่าจ้าง 20,000 บาทนะครับโดยนายไข่ย้อยยอมรับบอกว่าทำมาแล้ว10ครั้งนะโอ้ยหลายครั้งเลยนะครับส่วนนายจ๋อยอมรับว่าทำมาแล้ว2ครั้งแรงงานทั้งหมดมาจากฝั่งบังคลาเทศครับก็เข้าทางเวียดนามผ่านพม่าและก็ผ่านช่องทางธรรมชาติมาที่ประเทศไทยกำลังจะไปต่อที่ประเทศมาเลเซียครับค่าใช้จ่ายต่อหัวนะตกคนละ120,000เลยนะโอ้โหเพราะว่ามันต้องเดินทางผ่านหลายประเทศไงครับจากบังคลาเทศมาต้องใช้ค่าใช้จ่าย120,000นะครับสุดท้ายตำรวจแจ้งข้อหาหนัก2ข้อหาครับร่วมกันซ่อนเร้นช่วยเหลือคนต่างด้าวแล้วก็ทั้งหมดเป็นแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายส่งพนักงานสอบสวนสภ.เวียงสะเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะ